รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราเปิดรายการเลยนะครับที่วัดม่วงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับตอนนี้ผมอยู่กับพระอาจารย์หรือพระครูนะครับไพรวันจิตตโปเจ้าอาวาสนะครับของวัดม่วงนะครับในวันนี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวนะครับและสาระนะครับความเป็นมาตลอดจนพระอุโบสถที่กำลังจะก่อสร้างที่วัดม่วงก็จะเรียนถามนะครับพระอาจารย์เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของวัดม่วงแห่งนี้นิดนึงครับก็ขอเจริญพรคณะญาติโยมผู้ชมรายการญาติโยมผู้มีบุญญาติโยมผู้มีจิตที่เป็นกุศลที่ชมรายการอยู่ในขณะนี้วันนี้เป็นโอกาสดีทางวัดม่วงได้มาพบปะกับคณะญาติโยมเพื่อให้รู้ให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวัดม่วงอีกวาระหนึ่งซึ่งนานแล้ววัดม่วงได้ออกรายการญาติโยมก็น่าจะลืมไปแล้วเพราะว่าหลายปีเพราะทางวัดม่วงได้สร้างวัตถุมงคลหลายรุ่นหลายรุ่นได้บูรณะวัดให้เจริญรุ่งเรืองหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นศาลาพระพุทธสมปรารถนาไม่ว่าจะเป็นศาลาหอฉันไม่ว่าจะเป็นเทพื้นในบริเวณวัดเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยดูสวยงามแล้วก็จะได้พัฒนาต่อๆไปอีกในการข้างหน้าก็มีโครงการอยู่โครงการใหญ่ๆอยู่เหมือนกันแล้วก็ความเป็นมาวัดเก่าแก่คู่ขนานกับวัดสแกวัดสแกก็น่าจะสร้างก่อนแล้วก็คู่กันกับวัดปรกหรือวัดราชบำรุงเป็นวัดสามพี่น้องวัดม่วงเป็นวัดใจกลางมีคนมาบอกว่าวัดม่วงนี่เป็นหัวใจเป็นหัวใจของมังกรว่างั้นเป็นหัวใจของมังกรมีวัดปกกับวัดสแกขนาบข้างแต่วัดม่วงก็จะมีกิจกรรมมีโยมมารักษาศีลมีโยมมาทำบุญในตอนเช้าของวันพระทุกๆวันอดีตการวัดม่วงก็จะมีเจ้าวาดมีทั้งหมดมาแล้วแต่ว่าเจ้าวาดมีแต่ลาสิกขาไม่มีมรณภาพตอนที่เป็นเจ้าวาดส่วนใหญ่จะลาสิกขาระหว่างทางมีองค์ปฐมที่เป็นเจ้าวาดน่าจะเป็นหลวงพ่อยาหลวงพ่อยาสืบถามจากญาติโยมที่เก่าแก่ที่มาทำบุญกับวัดม่วงเป็นเจ้าของที่สร้างซุ้มประตูวัดก็คือนางข้อทายาทของนางข้อยมข้อนี่ก็คือร้านสวิทโฮมอยู่หน้าย่าโมปัจจุบันนี้ที่ขายขนมเค้กดังๆนั่นคือตระกูลแล้วก็เป็นลูกหลานแกบอกว่าอัฐิของหลวงพ่อยาเป็นเจ้าวาดน่าจะเป็นองค์แรกของวัดม่วงอยู่ที่หลังอุโบสถหลังเก่าอุโบสถหลังเก่าทางวัดก็จะมีโครงการอยู่ว่าจะอัญเชิญอัฐิหลวงพ่อยานี่ขึ้นมาแล้วจะสร้างรูปเหมือนหลวงพ่อยาขึ้นแต่ว่าเราไม่รู้จักหน้าตาหลวงพ่อยาหรอกแต่ว่าเราจะไปอิงอากับลูกหลานของหลวงพ่อยาลูกหลานที่มีอยู่คนเดียวที่เป็นลูกคนสุดท้องของโยมข้อที่ข้าสร้างซุ้มประตูก็คือลูกหลานเป็นเจ้าของร้านสวิทโฮมก็จะไปถ่ายรูปโยมแล้วก็จะมาทำให้เป็นเหมือนกับหุ่นรูปให้คล้ายคลึงมากที่สุดก็จะมีโครงการอยู่
หล่อรูปเหมือนอดีตเจ้าวาดวัดม่วงอีกรูปหนึ่งโบสถ์ที่เราสร้างที่เห็นประวัติความเป็นมาของโบสถ์หลังเก่าได้บูรณะหลายรอบแล้วตั้งแต่พ.ศ. 2446 2446ก็มาถึงปัจจุบันนี้ก็100ปีเศษประมาณ110ปี110กว่าปีในปัจจุบันนี้แต่จริงๆไปดูตามใบรับรองสถานภาพวัดนี้ก่อตั้งตั้งแต่2442คือฝังศีมามีโบสถ์ก็คือ2446แต่ตั้งวัดมา2442ก็นานพอสมควร100กว่าปีก็ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่โบสถ์นี้เราก็ยังอนุรักษ์เอาไว้เป็นโบสถ์เรียกว่าโบสถ์มหาอุดโบสถ์รุ่นเดียวกันก็ทุบทิ้งไปหลายวัดเพราะทรุดโทรมลงแล้วก็ท่านก็สร้างหลังใหม่ขึ้นมาทดแทน เพื่อได้พื้นที่วัดก็ต้องทุบทิ้งแต่ของวัดม่วงเรายังใช้ได้อยู่ยังใช้เป็นพิธีกรรมยังใช้บวชได้อยู่ยังใช้เรียกว่าเป็นสังฆกรรมได้อยู่แต่ยังทรุดโทรมโบสถ์ก็ทรุดโทรมตามกาลเวลาทำสังฆกรรมได้แต่โบสถ์เล็กเป็นโบสถ์แค่2หน้าต่างซ้ายขวาแล้วก็มีประตูเดียวแล้วก็ข้างหลังก็ไม่มีประตูออกเรียกว่าเป็นโบสถ์มหาอุดก็ว่าได้เราใช้ในการปลุกเสกวัตถุมงคลหลายรุ่นก็เข้มขังมีพรรคพวกกันที่เป็นพระนำวัตถุมงคลมาร่วมพิธีในโบสถ์มหาอุดบอกเป็นตะกรุดเอาไปใช้ให้โยมแจกญาติโยมไปในพระป่ากฐินโยมก็ไปคล้องไปแขวนก็การพูดผีปีศาจได้ดีถือว่ามีมนต์ขังอยู่ในโบสถ์เก่าแก่แสดงว่าในเรื่องราวของพระอุโบสถเดิมของวัดม่วงนี่ก็มีความเป็นมามากมายแล้วก็มีการปลุกเสกวัตถุมงคลเยอะแยะเลยเกจิคณาจารย์ก็มากันมากซึ่งถ้าโอ้จำไม่ผิดนี่ล่าสุดก็พระเดชพระคุณหลวงปู่บุญวัดปอแดงท่านก็เมตตามานะแล้วก็ท่านก็ได้เทศท่านได้ให้โอวาทด้วยเจริญพรก็เป็นรุ่นอายุยืนยุ่นอายุยืนบนอายุยืนล่างแล้วก็ยังพอมีอยู่ที่วัดก็มีโครงการอีกเหมือนกันว่าเราจะให้โยมได้เช่าบูชาในราคาที่โยมเช่าบูชาได้เราจะแยกกล่องเพราะว่าอันเดิมของเดิมจะเป็นคู่กล่องหนึ่งจะมีอายุยืนบนอายุยืนล่างแล้วเราทางวัดจะมีโครงการว่าเราจะแยกออกเพื่อให้ลดในราคาบูชาลงโยมก็จะได้บูชาไปพกพาราธนาติดตัวก็เป็นบุญเป็นกุศลอย่างหนึ่งแล้วก็ป้องกันอันตรายได้อย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าหลวงปู่บุญท่านก็มีบารมีอยู่พอสมควรแล้วก็ในวัดม่วงก็จะมีศาลาพระพุทธสมปรารถนาในหลังที่นั่งสัมภาษณ์อยู่ตรงนี้ก็เป็นศาลาที่สร้างปีพุทธศักราช 2532-33 สร้างขึ้นเพื่อเริ่มแรกเดิมทีก็จะเป็นศาลาปฏิบัติธรรมแต่ว่ามันไม่ค่อยเหมาะเท่าไรเสามากเสาเยอะแล้วก็มีรถวิ่งพูนพ่านรถวิ่งเข้าออกอยู่เรื่อยๆความสงบเงียบไม่มีก็เลยได้ปรับเปลี่ยนเป็นศาลาไหว้พระศาลาไหว้พระมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่เรียกว่าเป็นพระพุทธสมปรารถนามีคนมาขอพรก็ได้สมปรารถนากันไปหลายโยมเหมือนกันก็จะมีมาถวายดอกพวงมาลัยดอกมะลิหรือว่าเอาไข่มาถวายก็มีแล้วก็มีพระเกจิคณาจารย์ตลอดทั้งเหนือกว่าพระพุทธสมปรารถนาก็คือพระพุทธเจ้า28พระองค์ซึ่งอยู่ด้านหลังเราก็จะเห็นว่ามีพระพุทธรูปตั้งอยู่28องค์เป็นพระพุทธเจ้า28พระองค์ซึ่งได้ตรัสรู้แล้วในโลกเหล่านี้แล้วก็ที่เราเห็นเน้นชัดที่พูดกันอยู่ทุกวันก็คือพระพุทธเจ้า5พระองค์เราก็จะได้เห็นอยู่บ่อยๆก็คือนะโมพุทธายะนั่นแหละคือพระพุทธเจ้า5พระองค์แล้วก็มีสมเด็จองค์ปฐมบรมจักรพรรดิได้หล่อขึ้นที่วัดเราให้ญาติโยมได้กราบไหว้เคารพบูชามาที่วัดม่วงก็จะได้ครบเลยมีเศรษฐีนวโกฏ
มีองค์ปู่ฤาษีชีวกโกมารพัทซึ่งเป็นแพทย์ประจำพระพุทธเจ้าประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าดูการเจ็บป่วยอาพาธของพระภิกษุทั้งหมดในประเทศอินเดียไปประเทศอินเดียก็ไปเจอบ้านของหมอชีวกโกมารพัทบางคนเห็นไปก็ซาบซึ้งถึงน้ำตาไหลก็มีเห็นแล้วซาบซึ้งถึงความมหัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าของหมอชีวกโกมารพัทซึ่งรักษาพระพุทธเจ้าแล้วก็มีกลุ่มมีเทพเทวาทั้งหลายให้โยมสายเทพได้บูชาด้วยได้กราบไหว้ด้วยมาแล้วก็จะได้เจอทั้งพระพุทธเจ้าทั้งเศรษฐี9คนที่เป็นแนวหน้าในครั้งพุทธกาลแล้วก็มีเจอในสายเทพก็จะมีเจอเทพที่อยู่ในสดาพุทธสมปรารถนานี้แล้วก็มีในส่วนที่เป็นส่วนที่เก่าแก่ที่เป็นกุฏิสังฆประชานุสรณ์เป็นกุฏิแก้วก็มีความหมายทั้งนั้นสังฆประชานุสรณ์สร้างปีพ.ศ.13ก็มีญาติโยมร่วมอกร่วมใจกันสร้างกับพระสงฆ์ในสมัยนั้นก็มีออกพระด้วยนะถือว่าเป็นรุ่นแรกของวัดม่วงก็ว่าได้เรียกว่าในวงการก็ตีเป็นสมเด็จปีตีเป็นสมเด็จหลวงพ่อคูณนะในนั้นเนื้อโลหะเปล่าครับที่คนนิยมเล่นหากันอยู่อ่ะต้องไม่มีห่วงเป็นสมเด็จของหลวงพ่อคูณปีพ.ศ.1213ในวัดก็น่าจะมีเป็นของส่วนตัวนะส่วนของส่วนกลางของส่วนวัดก็ไม่มีแล้วก็มีคนเดินมาถามหาอยู่เราก็บอกว่ามีแต่เป็นของที่เขาเก็บไว้พระสงฆ์องค์สามเณรท่านเก็บเอาไว้เพื่อเป็นอนุรักษ์อนุสรณ์เนาะเพราะว่าเป็นของเก่าแก่ของวัดม่วงสมัยนั้นก็จะมีจานบ้างในบางเหรียญมีครูบาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปลุกเสกโดยเฉพาะหลวงพ่อคูณบริสุทธโธแล้วก็มีครูบาอาจารย์ในสมัยนั้นที่ท่านเก่งวิทยาคมเยอะแยะมากมายได้ปลุกเสกไว้แล้วก็วัดก็ได้ทำเป็นรุ่น2ขึ้นมาก็แจกในการสวดมนต์ข้ามปีแล้วก็แจกในงานกฐินแจกไปแล้วหลายปีผ่านมาเป็น10ปีได้แล้วนั่นคือกุฏิสังฆประชานุสรณ์แล้วก็เป็นกุฏิแก้วกุฏิอีกหลังนึงของวัดก็น่าจะเป็นอนุสรณ์ของหลวงพ่อแก้วซึ่งท่านเป็นอดีตเจ้าวาดเหมือนกันชื่อหลวงปู่หลวงพ่อแก้วท่านได้ชราภาพมากแล้วก็ได้เดินทางไปอยู่ที่บ้านเกิดของตัวเองได้ไปมรณภาพอยู่ที่บ้านเกิดของตัวเองก็ไม่ได้มรณภาพที่วัดม่วงนี่คือสิ่งต่างๆที่เล่าให้ญาติโยมแฟนรายการได้รับฟังเกี่ยวกับวัดม่วงความเป็นมาแล้วก็ประวัติวัดในสถานที่ที่สร้างในแต่ละอย่างแล้วก็จะได้นำโยมไปดูในสถานที่รอบๆวัดว่ามีอะไรบ้างอาจจะมีโยมบางท่านอาจจะทราบว่ามีต้นตะเคียนได้มาอยู่ที่วัดม่วงปีก่อนนู้น1ต้นแล้วก็ปีนี้มาอีก1ต้นแล้วก็โบสถ์หลังเก่าแล้วก็จะไปดูโครงสร้างของโบสถ์หลังใหม่ที่จะเพิ่มที่จะเติมขึ้นอีกต่อไปนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับความเก่าแก่ความเป็นมาของวัดม่วงนะครับมีฉายาในเรื่องราวของสถานที่ตั้งก็คือหัวมังกรเลยทีเดียวนะครับใจกลางหัวใจมังกรของอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งท่านพระอาจารย์ไพรวันจิตโปะนะครับก็คือเจ้าอาวาสวัดม่วงได้บอกเล่านะครับเกี่ยวกับความเป็นมานะครับตั้งแต่ต้นนะครับจนปัจจุบันในเรื่องราวของความเป็นมาวัดม่วงในเรื่องราวของพระเดชพระคุณเจ้าอาวาสต่างๆที่ผ่านมานะครับจนถึงณปัจจุบันนี้นะครับและยังบอกเล่าในส่วนของหอฉันในส่วนของพระพุทธเจ้า5พระองค์นะครับและในส่วนของพระที่ผู้คนศรัทธามากราบไหว้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในสถานที่ต่างๆกันนะครับซึ่งยังมีเรื่องราวดีๆนะครับสิ่งที่น่าสนใจที่เป็นความรู้และสาระอีกมากมายครับThank you.
ครับท่านผู้ชมตอนนี้เรามาอยู่ถึงจุดของต้นตะเคียนนะครับซึ่งมีอยู่ด้วยกัน2ต้นด้วยกันนะครับที่โอ๊ตดูแล้วต้นแรกนะครับยาวมากกว่าประมาณ5เมตรนะครับแล้วก็ด้านหลังก็ประมาณ4เมตรกว่าๆซึ่งที่นี่นะครับก็คือเคารพบูชานะครับแล้วก็มีผู้คนมาสักการะอย่างมากมายนะครับนั่นก็คือว่าโดยความเชื่อนะครับก็คือมีเจ้าแม่ตะเคียนที่ดูแลอยู่ตรงนี้ครับมันเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลจงใช้วิจารณญาณในการชมเพราะว่าต้นตะเคียนเริ่มจากโยมมาถวายโยมขุดเจอที่แม่น้ำมูลก็คนที่เฝ้าก็สื่อกับแม่ตะเคียนบอกว่าอยากมาอยู่ที่วัดม่วงต้นแรกข้างในมาก่อนเป็นเวลาน่าจะ1ปีนะน่าจะ1ปีแล้วก็ต้น2ก็ตามมาอีกคือเป็นพี่เป็นน้องกันท่านว่าท่านบอกว่างั้นนะที่คนที่เขาสื่อได้โยมที่เขาสื่อได้ก็เป็นพี่กับน้องมาอยู่เพื่อจะได้อยู่ใกล้กับพระพุทธศาสนาได้อยู่ใกล้กับศาลาที่คนมาทำบุญอยู่เรื่อยๆแล้วสิ่งสำคัญก็คืออยากมาช่วยสร้างอุโบสถหลังใหม่2ชั้นให้แล้วเสร็จโดยการบอกโชคลาภจากที่โยมไปฝันมั่งหรือว่ามองดูตามต้นบ้างก็แล้วแต่อยู่ที่ดวงของโยมว่าดวงแล้วก็บุญมาบรรจบกันไหมถ้ามาบรรจบกันก็จะเป็นโชคลาภลอยถ้าคนไหนดวงบุญไม่บรรจบก็ไม่เจอโชคลาภลอยสักทีหนึ่งการที่เราจะได้โชคลาภลอยไม่ใช่ธรรมดาก็ต้องมีการสั่งสมตั้งแต่อดีตด้วยอดีตก็คือหมายความว่าไม่ใช่อดีตแต่ชาติอย่างเดียวอดีตที่ผ่านมาตอนที่เราอยู่ในปัจจุบันนี่แหละอดีตตั้งแต่สมมติเราอายุ20อดีตก็คืออายุตั้งแต่10ปี15ปีมาเรื่อยๆสั่งสมบุญก็คือไปเจอบุญที่ไหนไม่หนีบุญเหมือนเราไปเจอพระป่าเดินไปเจอพระป่าบางคนหลบนั่นคือการเลี่ยงบุญแล้วลาภลอยก็ไม่เกิดบางคนอาจจะบอกซื้อหวยทำไมมันเฉียดแล้วเฉียดอีกแต้มเดียวนั่นคือบางทีเราเดินไปเจอบุญกฐินเจอบุญพระป่าเราเลี่ยงไปเราไม่ได้ทำนี่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกมาว่าเจอบุญที่ไหนทำที่นั่นอย่าไปเลี่ยงก็คือเจอซองพระป่าซองกฐินใส่เลย10บาท20บาทด้วยศรัทธาก็ได้บุญเยอะเจอกองพระป่าที่ไหนกองกฐินที่ไหนก็ทำเลย10บาท20บาทด้วยใจศรัทธาก็ได้บุญมากแต่ถ้าเราทำแบบถูกบังคับให้ทำใส่ต้องใส่นะ200 300อย่างนั้นได้บุญน้อยกว่าใจที่เรามีเจตนาเพียงแค่ปัจจัยน้อยก็ได้บุญมากเพราะเจตนาดีนี่ว่าเกี่ยวกับวาระจิตเลยใช่ถูกต้องเป็นเกี่ยวกับเจตนาอยู่ที่จิตอยู่ที่ใจเวลาเรากราบพระไหว้พระสวดมนต์เราศรัทธาในพระศาสนาศรัทธาในพระพุทธอย่างแนบแน่งอย่างซาบซึ้งเราก็ได้บุญเยอะเพียงแค่กราบก็ได้บุญแล้วเป็นบุญแล้วอ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็นบุญแล้วฉะนั้นก็อยู่ที่ความเชื่อของแต่ละบุคคลก็แล้วกันนะโยมนะความเชื่อของแต่ละบุคคลว่าองค์ตะเคียนต้นตะเคียน2ต้นที่มาอยู่ก็มีผ้าแพรมาผูกมาให้แสดงว่าโยมที่เขาได้เห็นมองเองเห็นเองบางคนมา10คนก็ไม่เหมือนกันก็ต้องมีบ้างแล้วก็มีจะเห็นว่าจะมีลูกนิมิตอยู่ข้างล่างนั้นก็คือโยมได้ถวายไว้ชุดหนึ่งแล้วเพื่อเอาไว้ปิดทองลูกนิมิตในโอกาสต่อไปอีก 4-5 ปีข้างหน้าบทใหม่เสร็จโยมได้ถวายไว้โยมมีศรัทธาโยมยึดชื่อโยมเนียนโยมเนียนแซ่ชัวได้ถวายทั้งหมดเลยทั้ง9ลูกแล้วก็ใบด้วยแล้วก็จะมีโยมมาจองเป็นลูกต่างหากอีกนะวันนั้นก็จะได้มาตัดกันโยมมาจองไว้ 2-3 ลูกก็ยังไม่ครบโยมไหนอยากมีศรัทธาอยากมาจองเพิ่มก็ขอเชิญเจริญพรเป็นลูกนิมิตหมายอันดีงามเราจองไว้เรายังไม่ต้องถวายตอนนี้ก็ได้อีกหลายปีแล้วก็สะสมตังไว้
ใส่ตู้ใส่ออมสินไว้ใส่ออมสินไว้ครบเมื่อไรแล้วก็มาถวายวัดก็ได้นี่นะครับท่านผู้ชมครับในเรื่องราวของพระพุทธศาสนาในเรื่องราวของความเชื่อในเรื่องราวของหลายสิ่งหลายอย่างเป็นอันบ่งบอกในเรื่องราวของพระพุทธศาสนาไทยนะครับว่ามีความกลมกลืนนะครับมีความเหนียวแน่นเป็นปึกแผ่นกับประเทศไทยมาช้านานเนื่องจากว่าการหล่อหลอมที่เป็นเรื่องราวเดียวกันเนี่ยเหมาะกับความเป็นอยู่ของคนไทยนะครับที่มีน้ำใสไมตรีมีความจริงใจนะครับมีความเรียบง่ายนะครับเป็นการบ่งบอกว่าชาวเอเชียของเราเนี่ยนอกจากที่จะมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วนะครับยังมีในเรื่องราวของความเป็นอยู่นะครับที่สมถะในส่วนของตรงนี้นะครับโอก็อยากให้ท่านผู้ชมได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับซึ่งอย่างที่ท่านพระอาจารย์ได้เมตตาบอกมาตะกี้นี้นะครับในเรื่องของดวงในเรื่องของบุญนะครับถ้ามาบรรจบกันนะครับก็จะสามารถทำให้เรามีโชคมีลาภได้นะครับสิ่งที่เราคิดว่าเราอยากจะทำความดีนะครับเราอยากจะช่วยเหลืออะไรก็ตามแต่เราอย่ามีอคตินะครับถ้าเราคิดว่าดีมีประโยชน์เราทำเลยนะครับนี่คือส่วนของตรงนี้นะครับก็คือส่วนของท่านเจ้าแม่ตะเคียนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรูปหล่อเหมือนของหลวงพ่อเต็มนะครับอดีตเจ้าอาวาสวัดม่วงและในส่วนของพระอุโบสถหลังเก่าและในส่วนของพระอุโบสถหลังใหม่ที่กำลังจะสร้างครับเป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบพระเครื่องเราอยากจะแนะนำศูนย์รวมพระเครื่องที่นี่โอพระเครื่องชั้น4ห้างสรรพสินค้ากลางพลาซ่าถนนจอมสุรางเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10:00 นจนถึง 21:00 นทุกวันหรือโทร0898450026บริหารงานโดยเฮียโออย่าพลาดหากคุณเป็นคนที่ชอบพระเครื่องรับถ่ายวิดีโอทุกประเภทไม่ว่าจะงานบุญหรืองานแต่งงานบันทึกเทปหรือถ่ายทอดสดงานกีฬาระดับตำบลอำเภอหรือจังหวัดต้องการให้คนดูทั้งโคราชรับถ่ายรายการนอกสถานที่พร้อมทีมงานมืออาชีพหรือเช่าห้องสตูดิโอถ่ายรายการและรับถ่ายภาพทางอากาศด้วยโดรนกล้องคมชัดคุณภาพสูงถึง 4K คมชัดสุดในประเทศไทยในราคาย่อมเยาสนใจติดต่อ DN Cable TV 044-295-758 หรือ091-019-0211ขอขอบคุณพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมในงานบุญจุดประสงค์ของเรานี่ก็คือต้องการที่จะทนุบำรุงพุทธศาสนาของเราเนี่ยให้เจริญรุ่งเรืองเล่าเบียร์เพียบวันนี้นะเอาชายหยุดมาดูกันช้าๆอีกทีงานบุญพุทธศาสนาเหล้าเบียร์เพียบงานบุญพุทธศาสนาเหล้าเบียร์เพียบงานบุญพุทธศาสนาเหล้าเบียร์เพียบคนละเรื่องเลยเลี้ยงเหล้าเบียร์ในงานบุญบาปไฮอินเทอร์เน็ตให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง FTTX 2500เมกะไบต์กับความเร็ว 20/7 เมกะไบต์ราคา590บาทต่อเดือน 30/10 เมกะไบต์ราคา690บาทต่อเดือน 50/20 เมกะไบต์ราคา 1,200 บาทต่อเดือนและ 100/40 เมกะไบต์ราคา 2,500 บาทต่อเดือนติดตั้งวันนี้ฟรีค่าติดตั้งและค่าบริการเดือนแรก
มูลค่ากว่า 7,000 บาทพิเศษสุดที่ไม่มีใครให้ได้ไม่มีสัญญาผูกมัดใดๆทั้งสิ้นแรงดีถูกดีบริการดีต้องไฮอินเทอร์เน็ตเท่านั้นโทร044-295-758 และ091-019-0211-2ท่านผู้ชมครับอันนี้พูดจากใจคือใจหายนะครับเพราะว่าผมก็เคยมากราบหลวงพ่อเหมือนกันตอนนี้ก็ท่านก็มรณภาพไปก็จะให้พระอาจารย์ไพวันได้พูดถึงความดีนะครับที่หลวงพ่อได้ทำไว้กับวัดม่วงนั่นก็คือหลวงพ่อเต็มนะครับอดีตเจ้าอาวาสวัดม่วงครับก็เจริญพรอีกครั้งหนึ่งที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือรูปเหมือนของพระเดชพระคุณพระครูถาวรวิทยาพรหรือว่าหลวงพ่อเต็มธีระวีโรอดีตเจ้าวาดวัดม่วงได้หล่อเท่าองค์จริงหรืออาจจะใหญ่กว่าองค์จริงส่วนอธิธาตุเท่าฐานก็อยู่ในองค์ท่านหมดแล้วเรามากราบรูปหล่อท่านก็ได้กราบอธิท่านด้วยได้บรรจุไว้บันทึกเรียบร้อยคุณงามความดีที่ท่านฝากก็คือท่านฝากความมีเมตตาความกรุณาแล้วก็ความยินดีมุทิตาแล้วก็อุเบกขาท่านได้ฝากสิ่งเหล่านี้ไว้ท่านจะอุเบกขาในบางอย่างที่ไม่เหลือบากกว่าแรงท่านก็จะอุเบกขาก็คือวางเฉยไว้ท่านมีความพอยินดีเมื่อลูกศิษย์ลูกหาในวัดได้ดิบได้ดีเรียนได้เก่งเรียนดีเรียนสอบได้เรียนธรรมสอบได้จบระดับปริญญาตรีท่านก็มีความยินดีด้วยมีความกรุณาก็เผื่อแผ่ดูแลพระเนนภายในวัดเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัตตาหารก็มีโยมมาทำครัวทุกวันเลี้ยงถวายพระเนนทุกวันไม่ขาดแล้วก็ดูแลในเรื่องจ่ายค่าน้ำค่าไฟแล้วก็มีความเมตตานี่สำคัญเลยเป็นคุณธรรมที่ประจำตัวของท่านเมตตาก็คือมีความรักในทุกคนที่มาหาท่านมีความร่มเย็นทุกคนที่มาหาท่านก็มีความร่มเย็นมาพึ่งพาอาศัยท่านได้หมดทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนคนมีฐานะคนไม่มีฐานะก็เข้าหาท่านได้พูดจาพูดคุยกับท่านได้นี่คือคุณงามความดีที่ท่านฝากไว้คณะศิษยานุศิษย์ที่มากราบไหว้มาวัดในวันพระทุกเช้าก็เห็นท่านแล้วก็ดีใจว่าท่านยังยิ้มแย้มแจ่มใสก็คือเป็นรูปเหมือนของท่านอยู่นี้แล้วก็คุณงามความดีที่ท่านมีอยู่แล้วก็บอกข่าวอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันว่าวันที่9กรกฎาคมจะถึงนี้ก็จะทำบุญครบรอบวันมรณภาพเป็นวันบุพการีชนถือว่าเป็นวันบุพการีก็คือวันของผู้ที่มีอุปการะไว้ก่อนก็คือครูบาอาจารย์จ้ะก็ฝากไว้ก็ฝากบอกบุญท่านผู้ชมไว้ด้วยนะครับวันที่9กรกฎาคมนะครับเป็นวันกราบระลึกนึกถึงครูบาอาจารย์นะครับนั่นก็คือพระเดชพระคุณเจ้าอาวาสที่ผ่านมาด้วยนะครับจนถึงเจ้าอาวาสก็คือหลวงพ่อเต็มนะครับซึ่งท่านก็ได้มรณภาพณปัจจุบันนี้ก็พระอาจารย์ไพวัลย์จิตตโปก็เป็นเจ้าอาวาสของวัดม่วงด้วยนะครับก็เชิญชวนท่านผู้ชมนะครับมาร่วมทำบุญกันในการระลึกนึกถึงครูบาอาจารย์นะครับที่วัดม่วงอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา9กรกฎาคม2560ครับThank you.
สถนะครับหลังแรกนะครับของทางวัดม่วงซึ่งโอ้มองไปดูรอบๆ บริเวณก็มีอัฐินะครับของเกจิคณาจารย์พระภิกษุต่างๆนะครับอยู่ภายในโบสถ์แห่งนี้นะครับซึ่งก็จะให้พระอาจารย์ได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นมาเพราะว่าดูเก่าแก่จริงๆถึงขนาดมีในเรื่องของอัฐิอยู่ในนี้ด้วยก็เจริญพรนำโยมมาชมโบสถ์โบสถ์หลังนี้น่าจะสร้างเกินพ.ศ. 2446เพราะว่าในฝังเสมาก็คือสร้างโบสถ์กำหนดเขตก็คือประมาณพ.ศ. 2446ก็ดูสภาพตอนที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือได้ปรับปรุงใหม่ครั้งใหญ่แล้วแต่ก็ยังปรับปรุงเขาเรียกว่าซ่อมไม่ขึ้นเพราะสถานที่ตรงนี้มันเข็มทาสีก็ไม่ติดทาสีก็ไม่ติดแล้วก็จะเห็นว่าจะผาผนังนี่จะมีสีลอกออกแล้วก็มีปวกเสาที่เห็นสีแดงๆก็คือเป็นเสาไม้เก่าแก่ของโบสถ์เลยนะอยู่ส่วนเดียวส่วนอื่นก็เอาออกหมดแล้วเสาไม้นี่น่าจะมีปวกอยู่ข้างในแล้วแหละเพราะว่าเรามองเห็นว่าปวกจะขึ้นที่เพดานถ้ากระเทาะออกน่าจะไม้ข้างในน่าจะไม่เหลือแล้วนะปวกก็จะน่าจะกินหมดแล้วพระเนนก็มาใช้ทำวัดสวดมนต์เย็นทุกเช้าเวลา7นาฬิกาตอนเย็นก็เวลา18นาฬิกาถือว่าได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าเวลาบวชก็มาบวชในโบสถ์หลังนี้ก็จะคับแคบอยู่พอสมควรแหละญาติโยมตอนบวชนี้โยมต้องไปอยู่ข้างนอกมีแต่พระก็เต็มโบสถ์หมดแล้วก็เลยว่าหลังนี้จะอนุรักษ์ว่าเรียกว่าเป็นโบสถ์มหาโอษฐ์ก็ได้ดูด้านหลังแล้วจะไม่มีประตูออกแต่เสกพุทธาภิเษกก็จะคาถาก็จะไม่ออกข้างหลังว่าอย่างนั้นก็จะอยู่วนอยู่ในนี้ก็จะขังเป็นที่สุดเพราะว่ามีหลายครั้งหลายคราที่ได้มาเสกในนี้ส่วนที่เห็นเป็นพื้นขัดก็ซ่อมพร้อมกันกับหลังคากับข้างนอกปกติแล้วจริงๆแล้วเราก็จะเป็นหลังคาสังกะสีในโบสถ์โบราณเป็นหลังคาสังกะสีแล้วจะตอนที่รื้อก็เจอพระอยู่บ้างแต่ว่าก็แจกจ่ายคนที่มาช่วยทำบุญเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้เก็บไว้ส่วนซุ้มเสมาก็มีการทาสีอยู่หลายรอบกำแพงที่อยู่ข้างนอกอ้อมๆก็สร้างกันใหม่ขึ้นมาใหม่โยมก็มาฝากอัฐิพ่อแม่ไว้ในวัดเป็นจุดศูนย์รวมเราก็จะได้ดูแลรักษาไว้ให้ไว้ทำบุญในเทศกาลต่างๆส่วนพื้นที่เห็นสีเขียวๆอยู่รอบนอกโบสถ์เราได้ลาดพื้นขึ้นมาทำให้สูงขึ้นแล้วก็ปัจจุบันก็ต่ำไปซะแล้วเนี่ยเพราะว่าวัดเราก็ถมหลายรอบก็จะมีความเขียวของตะไคร่น้ำขึ้นมาก็มีแล้วก็ถ้าน้ำไหลไม่ทันในปัจจุบันนี้น้ำรอการระบายบ่อยฝนตกแรงมากก็อาจจะท่วมถึงบันไดขั้นแรกในฝนแรงๆที่ผ่านมานั้นนี่คือบทที่บูรณะหลายรอบแล้วก็จะได้สร้างโบสถ์หลังใหม่ไว้ทดแทนหลังนี้เพราะว่าเราจะไม่ได้บูรณะอีกแล้วเพราะว่าเราจะสร้างหลังใหม่เลยไว้ทดแทนหลังนี้ก็อนุรักษ์ไว้เป็นของเก่าแก่ถึงแม้ว่าจะเป็นสไตล์ใหม่แต่ว่าพื้นเพดั้งเดิมเก่าแก่มากร้อยกว่าปีแล้วก็ต้องอนุรักษ์เอาไว้ให้ลูกหลานไว้ดูไว้เป็นวิหารน้อยเอาไว้เป็นสถานที่นั่งกรรมฐานของพระของเนนที่มีใจใฝ่ในเรื่องของพระกรรมฐานมานั่งแล้วก็จะเกิดความสงบในโบสถ์หลังนี้ถ้ามาตอนกลางวันก็จะสงบมากปิดประตูหรือว่าเปิดหน้าต่างลมก็จะเย็นดีนี่คือส่วนที่แนะนำให้โยมดูว่าโบสถ์หลังเก่าทรุดโทรมมากแล้วเราจึงมีโครงการใหญ่สร้างโบสถ์หลังใหม่ขึ้นมาแล้วจะนำญาติโยมไปชมว่าโบสถ์หลังใหม่นั้นสร้างไปถึงไหนแล้วได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ขอเจริญพรนี่แหละครับท่านผู้ชมครับโบสถ์หลังเก่านะครับที่มีอายุร้อยกว่าปีนะครับแล้วก็ภายในก็เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาแล้วก็
เราไปดูโบสถ์หลังใหม่ที่กำลังสร้างนะครับซึ่งออกแบบโดยปฏิมากรรมแล้วก็ในเรื่องแบบของวิศวกรรมนะครับซึ่งตอนนี้ก็ลุดหน้าไปเป็นลำดับครับเดี๋ยวไปดูกันท่านผู้ชมครับในระยะเวลาเพียงแค่ประมาณ 2-3 ปีเท่านั้นเองนะครับในเรื่องของพระอุโบสถหลังใหม่ของวัดม่วงตอนนี้ได้เกิดขึ้นมาเป็นรูปธรรมแล้วนะครับก็จะให้พระอาจารย์ท่านได้พูดเกี่ยวกับเรื่องราวนะครับของพระอุโบสถหลังใหม่นะครับในเรื่องการออกแบบในเรื่องการก่อสร้างในเรื่องของวัตถุประสงค์และในเรื่องงบประมาณที่กำลังจะจัดสร้างเพื่อให้เป็นประโยชน์นะครับต่อสาธุชนครับก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ใจบุญวันนี้นำโยมมาดูอุโบสถหลังใหม่ที่กำลังก่อสร้างวัดม่วงได้มีโครงการสร้างอุโบสถหลังใหม่แทนหลังเก่าซึ่งทรุดโทรมได้วางศิลาฤกษ์เมื่อปลายเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2559ปัจจุบันนี้ก็ได้ขึ้นรากฐานในชั้นแรกและกำลังจะเทคานในขึ้นในชั้นที่2และต่อไปก็จะขึ้นเป็นตัวโบสถ์โบสถ์หลังนี้จะเป็นโบสถ์2ชั้นครูบาอาจารย์บอกว่าสร้างโบสถ์2ชั้นได้ศาลาหลังหนึ่งโบสถ์สร้างเสร็จก็ได้ศาลาอีกหลังหนึ่งซึ่งวัตถุประสงค์ของเราศาลาข้างล่างก็จะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของญาติโยมในวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นสถานที่สวดมนต์ของญาติโยมในวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะได้พื้นที่ใช้สอยที่กว้างแล้วก็ข้างบนก็เป็นอุโบสถเพื่อใช้ในกิจกรรมของคณะสงฆ์เป็นสังฆกรรมไม่ว่าจะเป็นบวชลูกหลานญาติโยมไม่ว่าจะเป็นการทำวัดเช้าทำวัดเย็นไม่ว่าจะเป็นการกฐินก็ต้องใช้อุโบสถส่วนงบประมาณที่ใช้ก็กะประมาณการจากช่างก็ประมาณ20ล้านเศษๆหรืออาจจะบานปลายเกิน20ล้านได้เพราะว่าในปัจจุบันนี้ข้าวของอุปกรณ์ก็แพงขึ้นเรื่อยๆทุกวันส่วนโครงสร้างแบบก็ได้ความอนุเคราะห์จากอาจารย์อดุลได้เขียนแบบสำเร็จเบ็ดเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าท่านเขียนถวายวัดถือว่าได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันแล้วก็ได้ยกเสาเอกไปเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมาวันนั้นฝนตกอย่างหนักแต่ว่าฝนหยุดก็มีญาติโยมมาร่วมบุญด้วยแล้วก็ได้มาต่อในส่วนที่เป็นคานเทคานอ้อมๆให้เบ็ดเสร็จแล้วเราก็จะได้เทพื้นข้างบนต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆโบสถ์หลังนี้เสร็จแล้วคาดว่าจะเป็นโบสถ์ที่สวยอีกหลังหนึ่งในโคราชมองจากหอดูดาวของห้างสรรพสินค้าก็น่าจะมองเห็นโบสถ์หลังนี้ด้วยน่าจะสวยเพราะว่าวัดเราอยู่ใจกลางเมืองจะสร้างตามพื้นชั้นเดียวมันก็จะต่ำกว่าบ้านโยมเพราะว่าบ้านโยมเดี๋ยวนี้ขึ้นตึกหลายชั้นแล้ว2ชั้น3ชั้นเราก็จะให้เป็นโดดเด่นขึ้นมาทางสถาปัตยกรรมก็จะไม่น้อยหน้ากว่าวัดอื่นๆสวยในรูปแบบสไตล์ว่าประหยัดแล้วก็ประโยชน์ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าอย่างประหยัดด้วยแรงศรัทธาของญาติโยมที่ช่วยมาแล้วก็ประโยชน์ได้ประโยชน์ทั้งทางส่วนพระศาสนาแล้วได้ประโยชน์ทั้งทางส่วนโยมด้วยได้ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมในศาลาข้างล่างก็จะเปิดเป็นศูนย์วิปัสสนากรรมฐานญาติโยมประสงค์ที่จะมาบวชชีพรามในวันเสาร์วันอาทิตย์
ทางวัดเราก็จะได้บริการญาติโยมได้จัดบวชให้ญาติโยมได้นำสวดมนต์ภาวนาสร้างบารมีไปโยมมีความประสงค์ที่จะจองในส่วนไหนก็แจ้งได้กับอาตมาภาพพระปลัดไพวัลย์จิตตคุโตเจ้าวาดวัดม่วงหรือว่าจะมาทำอยู่เรื่อยๆไม่เป็นก้อนใหญ่ก็มาเรื่อยๆมาได้มาถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาถวายเป็นบารมีให้กับตัวเองจะได้มีบุญสั่งสมไว้ในชาตินี้แล้วก็ในชาติหน้านี่คือส่วนหลังใหม่ที่จะได้ประกอบกระทำกันในข้างหน้าก็จะมีงบประมาณมามีหรือยังก็ตอบโยมว่าบอกยังไม่มีงบประมาณอยู่ที่ไหนก็อยู่บอกว่าอยู่ที่ญาติโยมญาติโยมบอกบุญไปโยมก็มีกำลังศรัทธาช่วยกันดีนะช่วยกันดีแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นกฐินไม่ว่าจะเป็นพระป่าโยมก็ช่วยกันมาอย่างไม่ขาดสายได้ปีละครั้งละทอดกับพระป่าทอดกฐินก็ได้พอได้ต่อยอดไปโยมก็มาต่อยอดให้โบสถ์นี้เสร็จแล้วไหวก็แล้วกันก็ทำสร้างตามงบประมาณนะโยมนะสร้างตามงบประมาณเรามีงบประมาณแล้วก็สร้างพอหมดเงินก้อนนี้งบประมาณก้อนนี้หมดแล้วก็หยุดไว้ก่อนถ้ามีงบประมาณมาอีกแล้วก็ต่อยอดไปอีกเราไม่สร้างล่วงหน้าไม่เป็นหนี้ไม่เป็นหนี้เพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกวัดก็ไม่เป็นหนี้ถ้าจะเป็นหนี้ทางร้านค้าเขาก็เต็มใจให้เป็นเพราะว่าวัดไม่หนีไปไหนเจ้าวาดองค์ไหนมาก็ต้องใช้หนี้เพราะว่าเป็นในนามวัดเป็นในนามวัดก็ต้องใช้หนี้ต่อกันไปแต่ว่าวัดเรานี้มีนโยบายว่าเราไม่เอาข้าวของเอาอุปกรณ์มาก่อนมีปัจจัยมีสตางค์ไปจ่ายซื้อมาทำไปได้โยมบริจาคมาก็ทำไปอย่างที่เห็นนี่แหละโยมนะโยมได้บริจาคล่าสุดก็คือบริจาคเสาโยมจัญญาพรได้บริจาคเสามา1เสา 100,000 บาทแล้วก็โยมอุดมมาเทศแล้วก็โยมสมพรตีนิคมได้ถวายเสา100,000บาทไม่ใช่ 1,000 บาทมา 100,000 บาทกับโยมจัญญาพรยนต์พิมายคนละ1ต้นก็คนละ 100,000 บาทก็ได้เอาไปต่อยอดในส่วนที่เป็นคานแล้วก็ส่วนที่เป็นพื้นก็จะทำไปเรื่อยๆบุญกุศลที่เราสร้างมันจะติดตัวเราตลอดเวลาไม่หนีไปไหนข้ามภพข้ามชาติถ้าบุญแรงก็จะได้เห็นในชาตินี้แหละแต่แน่ๆได้เห็นในชาติหน้าแน่ๆนี่ก็ฝากญาติโยมไว้ว่ามาช่วยกันสืบสานพระศาสนาโดยการสร้างถาวรวัตถุก็คืออุโบสถเป็นสถานที่สร้างคนให้เป็นพระสร้างคนธรรมดาคารวะให้เป็นพระได้ถ้าไม่มีโบสถ์ก็เป็นพระไม่ได้ไม่ครบองค์ประกอบไม่ครบองค์สงฆ์ก็เป็นพระไม่ได้นี่นะครับท่านผู้ชมครับสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระสร้างคนให้เป็นคนดีมีศีลธรรมนะครับซึ่งเป็นเจตนารมณ์นะครับของทางวัดม่วงนะครับพระปลัดไพวัลย์จิตตคุโตนะครับท่านผู้ชมในเรื่องราวของบุญนะครับในเรื่องราวของกุศลนี่ถ้าจะว่าไปแล้วนะครับคนเราอยู่ได้ด้วยบุญนะครับหมดบุญนะครับเราก็หมดเหมือนกันนะครับการที่เราเติบโตมาได้ทุกวันนี้นะครับมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องราวของการถือกำเนิดเกิดมานะครับในปฏิรูปประเทศนะครับหรือในเรื่องราวของการอยู่ในสภาพแวดล้อมกันการอยู่ในกลุ่มกัลยาณมิตรอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เกี่ยวเนื่องด้วยบุญทั้งนั้นนะครับเราร่วมกันนะครับบุญหมายถึงการทำสิ่งดีๆนะครับให้กับตัวเองให้กับส่วนรวมนะครับให้กับสังคมและประเทศชาตินะครับซึ่งประเทศเรานะครับโลกของเรานะครับจะอยู่ได้นะครับก็ต้องมีบุญค้ำชูซึ่งท้ายกันนี้นะครับก็จะขอให้พระเดชพระคุณเมตตาบอกในเรื่องราวของธรรมะสักหัวข้อหนึ่งก่อนที่จะจากท่านผู้ชมไปครับก็ฝากท้ายรายการว่าให้ญาติโยมสาธุชนที่รับชมอยู่นี้ให้เป็นผู้ที่หมั่นสวดมนต์ทุกวันก่อนนอนไม่ต้องบทยาวหลักบทนะโมตัสสะ3จบแต่ขอให้สวดทุกวันเมื่อสวดได้ทุกวันทุกวันทุกวันหรือว่าสวดได้ทุกเวลาก็ดีเมื่อสวดแล้วก็แผ่เมตตาให้กับคนรอบข้างโดยเฉพาะแผ่เมตตาใครมีลูกมีหลานที่บอก
ไม่เชื่อบอกไม่ฟังก็แผ่เมตตาให้กับลูกกับหลานลูกหลานก็จะเชื่อฟังเราแผ่เมตตาให้กับคนรอบข้างแผ่เมตตาให้กับสามีก็ได้แผ่เมตตาให้กับภรรยาก็ได้พ่อแผ่เมตตาให้ลูกให้ลูกได้อยู่ในโอวาทลูกก็แผ่เมตตาให้พ่อแม่ได้มีความเจริญให้มีความเจริญแล้วก็จะประสบสุขในชีวิตของเราเองอย่างที่บอกว่ามันสวดมนต์ภาวนาชำระจิตอยู่เนืองนิดคุณพระจะรักษาสร้างกุศลผลบุญหนุนนำพาแม้ชีวาลาโลกมิโศกเอ่ยก็ฝากไว้เป็นธรรมะสุดท้ายว่าให้เราขยันหมั่นสวดมนต์ทุกวันทุกเวลาทุกขณะจิตก็จะพลิกวิกฤตชีวิตของเราให้มีความสุขได้ก็ขอเจริญพรครับสาธุสาธุสาธุครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวดีๆสาระดีๆในวันนี้นะครับความเป็นมาของวัดม่วงตลอดจนศาสนสถานต่างๆที่พาท่านผู้ชมชมตั้งแต่ต้นมาจนท้ายครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ